สวัสดีครับวันนี้มารีวิวรองเท้าสตั๊ด Adidas Adizero F50 ตัวนี้เป็นตัว MI นะเป็นตัวสั่งตัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพรองเท้ากันนะฮะข้างขวานะครับมีปักชื่อมานะฮะตัวนี้ปักไม่ทะลุนะฮะตัว MI นะครับนี่นะฮะไซส์ 40.5 255นะครับตัวนี้โอเวอร์ไซส์ 0.5 นะครับจะมีรอยการใช้งานนี่นะฮะเป็นรอยเตะมานะฮะนี่ฮะแบบปั่นมีรอยร้าวๆนะฮะไหลกาวนะฮะตรงนี้นี่นะครับสภาพรองเท้ายังโอเคนะฮะใส่ใช้งานได้อยู่นะฮะแล้วแต่ความชอบนะฮะนี่ฮะรอยการใช้งานนะครับที่สำคัญคือนี่นะฮะธงชาติสวีเดนนะฮะตรงนี้หายากนะครับนี่F50 เบาอยู่นะฮะตัวนี้นี่ฮะมีรอยการใช้งานแต่มันรองเท้าสภาพยังโอเคนะฮะชุดพื้นปุ่ม FG นะฮะได้ความหายากนะฮะตัวนี้ MI สั่งตัดเชือกเดิมซอฟเดิมนะฮะนี่นะครับปักชื่อมาชื่อไม่ทะลุนี่นะครับ Adizero F50 นะครับน้ำหนักเบานะฮะนี่นะฮะรอยการใช้งานทั่วไปนะครับยังใส่ใช้งานได้นะฮะหรือใครเอาไปสะสมก็โอเคนะฮะซอฟเดิมปลายเชือกนี่นะฮะข้างในยังโอเคนะครับนี่นะ MI สั่งตัดหายากแล้วนะฮะ F50 มาดูนะครับสายสปีดนะฮะตัวนี้นี่นี่นะครับรายการใช้งานนะฮะนี่นะรายการใช้งานนะฮะธงชาติสวีเดนนะฮะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นนักเตะของเป็นรองเท้าของนักเตะคนไหนนะนี่ฮะปักมานะครับยังโอเคนะฮะนี่นะเอาไปใส่ซ้อมยังได้เลยฮะAdizero F50แล้วแต่ความชอบนะฮะนี่นะมีรอยการใช้งานนะฮะมันยังใช้งานได้นะโอเคอยู่ชุดปุ่มเต็มมากนะเชือกเดิมซ้อมในเดิมนะฮะนี่นะปลายเชือก MI นะฮะนี่ซอฟนี่นะซอฟเดิมชุดพื้นปุ่มเต็มนะครับเอาไปใส่ซ้อมได้สบายๆนะฮะขอคนไม่ซีเรียสนะฮะอันนี้อัปเปอร์โอเคนะฮะนี่นะมันสวยๆนะฮะหายากนะฮะตัวนี้เอาไปสะสมก็สวยนะฮะใส่กล่องหรือว่าเอาไปใส่ใช้งานก็สบายๆนะฮะเดี๋ยวผมบัดซอฟครับนี่นะฮะเท้า260ลงได้นะฮะ260 255นะครับแนะนำนะฮะ F50 MI สั่งตัดนะครับตัวหายากนะฮะตัวนี้ใครสนใจก็จัดได้เลยนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ